ปอร์ตรับออกแบบจัดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโครโทร0816646143ย้ำ0816646143เดี๋ยวผมขอดูครับแหมลุงเหงาเกมแรกน่าจะเป็นเกมแรกครับสำหรับทางด้านลุงเหงาในการเล่นในรุ่นผสมครับดูว่าวันนี้นี่ทางด้านกองการพันธุ์ครับแหมตอนนี้นี่ไม่มีทางเลือกครับเกมแรกพ่ายให้กับทางด้านพึ่งน้อยไปก่อนครับวันนี้แพ้ก็เก็บเสือครับไปรอลุ้นในปีหน้าครับแต่ถ้าชนะนี่ก็ไปว่ากันลุ้นกันยาวๆก็ไปต้องไปลุ้นให้ลุงเหงากับพึ่งน้อยนี่ต้องมีผลแพ้ชนะครับตัวเองถึงจะมีผลว่าวันนี้ทั้งสภาพสนามและก็ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งน่าจะดูเกมการขันสนุกเลยทีเดียวเช็คๆมาประชมกันครับในคู่ที่2ในคู่ผสมแต่จังหวะนี้นี่จังหวะนี้นี่บอลติดเน็ตไปนิดไกลเน็ตไปนิดนึงครับจังหวะนี้นี่งัดมาเล่นไม่ได้คะแนนแรกครับจากการเสิร์ฟของด้านลุงเหงาพิตาเมธเพราะนั้นมากระซิบว่าน้องคิตตี้ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่ผิดน่าจะพูดต่อเกิงศักดิ์โจกมาเจราวันลัดมาแดนหลังมุมสามเหลี่ยมดีทางด้านของลุงเหงาแม่น้องปาคอนเจอบล็อกจังหวะนี้นี่ยังเราไม่ได้อยู่ปาคอนขึ้นอีกครั้งนั้นก็ใส่เจอบล็อกอีกครั้งนึงแม่จังหวะนี้นี่รุ่นมาเกิงศักดิ์จีราพลแล้วจังหวะนี้นี่แม่จอดมาจาวรีแล้วกลายเป็นคะแนนจากทางด้านของธนรบสมนึกครับขยับหนีขึ้นไปครับกองการพันนี้2ต่อ1เดี๋ยวเรามาจังหวะนี้นี่ยังแล้วเล่นเร็วยังจังหวะ2ยังอยู่ที่ทางด้านของกองการพันนี้ธนรบพอมาพรพันยังรอไม่ได้อยู่ที่ทางด้านของลุงเหงาอาคอนแม่ฟรีบอลสูงสูงฟรีบอลมาแล้วจังหวะนี้กลายเป็นดีครับแม่ทีทางด้านของพีระพลครับแม่จังหวะนี้ดีพลาดไปเองครับขยับไล่มาครับ2ต่อ2เป็นการเสิร์ฟเข้ามาเล่นกันใหม่ของทางด้านลุงเหงาครับสุริยกรสุริยกรเสิร์ฟมาเติมฝากยกเข้าไหลหลังมาก็ใส่จังหวะนี้ดีแม่ตัดบล็อกออกไปครับแม่ปาคอขึ้นบล็อกจังหวะนี้นี่หลุดออกข้างเป็นทางด้านของโกกาพันธุ์ครับขยับขึ้นนำอีกครั้งครับ3ต่อ2เดี๋ยวนะพลเสิร์ฟไปบอลแรกนี่รับหลุดไปก็แม่รับบอลออกไปเห็นกันไหมของนักเล่นกองการพันนี้ทำตัวดีเลยนะเมื่อกี้เขาของกระถาอะไรไม่รู้เน้นบอลลี่เลยนะเดี๋ยวนะพลดูว่าจะเลือกใครใครเดี๋ยวนะพลทีมาที่เดินปากคอยังรอไว้ได้แล้วปากคอยขึ้นหัวเสาจังหวะนี้ยังรอไว้ได้อยู่ธนรบโยกมาแต่ฟีบอลแก้ไขข้ามาแต่วันนี้นี่อยู่ที่ปาคอยอดมาแดนหลังแล้วลงมุมสามเหลี่ยมครับลูกนี้แหมอนุชาครับไปแม่นี่ยืนคุมเส้นอยู่แล้วครับแม่แผงกระตุกเขาไล่มาครับ3ต่อ4เดี๋ยวครับจากการเสริมของเราครับปาคอนปาคอนเสริมที่มาตะเกียงสักแล้วเฟ็กมาจาวันนี้ธนรบเขาข้ามาอยู่ในแดนกลางปาคอเลือกมาหัวเสาขึ้นใส่จาวันนี้กิตติ์ดีไอเห็นคะแนนของทางด้านลุงเหงาไล่มาเป็น4ต่อ4ได้เสิร์ฟเข้ามาเล่นใหม่ครับลุงเหงาปาคอจาวันนี้นี่เสิร์ฟแรงออกหลังการเปรียบเสริมก็มาเล่นกันใหม่ของทางด้านกองการพาณิชย์วารุณีวารุณีกองสมัครวารุณีปาคอรับมาแรกนี้เข้ามือเซ็ตจบมาหัวเสาล้ำที่คดีขึ้นไปเจอบล็อกก็ไปเต็มมือเลยทีเดียวแต่ธนรบก็ยืนรอกดอยู่แล้วก็แม่จังหวะนี้นี่ที่ใส่บล็อกกดลงเต็มมือเลยทีเดียวกองการพาณิชย์ครับ6ต่อ4วารุณีแต่เสิร์ฟยังได้อยู่แต่เล่นหลอกจังหวะนี้นี่เป็นโอกาสของทางด้านกองการพันธุ์ธนรบแดนกลางปาคอนยังรองได้อยู่
แล้วจังหวะนี้กฤษฎีแล้วจ่อจังหวะนี้ริมเส้นครับเป็นคะแนนของข้างล่างพรพันธ์สิริเดชพลมีระวังผมนึกแม่ตะเกิงฝักหมุนไปจังหวะนี้นี่ไอ้ผ้าเปย์ครับแม่กดไปจังหวะนี้นี่ติดนิดเปย์ครับตะเกิงฝักยังได้เสิร์ฟอยู่ครับพรพันธ์สิริลุงเหงาพยาบาล6-6พรพันธ์เสิร์ฟมาเดชพลวางจังหวะนี้นี่แล้วแม่ท้องข้าวมาปลาคอรอมาแม่ลึกปลาวันนี้แล้วขึ้นใส่จังหวะนี้แล้วเจอบล็อกของทางด้านธนารบอีกแล้วแม่จังหวะนี้นี่ไม่ผ่านบล็อกทางด้านของธนารบธนารบจังหวะนี้นี่เสิร์ฟแรงครับออกหลังเสิร์ฟเข้าประเด็นกันไหนครับลุงเหงาพิศดีตะเกียงฝากเข้ามือเซตแล้วยกมาตะเกียงฝากท้องข้าวมาเบาปาคอนไหลมาแหละล้นมาจังหวะนี้นี่ยอมมายังรอได้อยู่แบบพอสองข้ามาธนารบยกมาจิตวันแล้วจังหวะนี้นี่พีรพลแหมผ่านบล็อกมาลงในแดนกลางสิรินันท์คำหอมบอลพันอยู่ที่ทางด้านของลุงเหงาฟีบอลข้ามาเป็นโอกาสแล้วไหลหลังมาจังหวะนี้จะเข้าสักกดใส่เต็มมือเลยทีเดียวแหมรับบอลแรกเข้ามือเซตจังหวะนี้ก็ตั้งได้เสิร์ฟยอดมาปาคอให้มาแดนกลางแล้วยอดพื้นที่ว่างเข้ามาไม่ทันกับความรุนแรงจังหวะนี้นี่บอลตกพื้นลงไปก่อนเสิร์ฟเข้ามาเล่นกันไหมครับลุงเหงาตะเกิงศักดิ์ให้มาแล้วลงมาตะเกิงศักดิ์กดใส่จังหวะนี้นี่ไอ้เด็ดนะอยู่ที่ธีรพลจิรวันคือสักใส่อีกครั้งนึงนะจังหวะนี้ไม่พลาดครับแม่จังหวะนี้พลิกเน็ตลงในแดนของทางด้านลุงเหงาผู้ขี่สูสีครับคะแนนไม่ห่างครับช่องว่างผู้แค่คะแนนเดียวน่ารักต้องแบบพุ่งฐานเลยนะเสิร์ฟสักเสิร์ฟจี้มาศิลป์เมธแล้วจังหวะนี้ปาคอนยังรอไม่ได้ครับธนารบฟารุณีฝีบอลแก้ไขเข้ามาเป็นโอกาสของทางด้านลุงเหงายกมาหัวเสาปาคอนใส่จังหวะนี้ไม่ยังรอได้อยู่แต่พอสามฝีบอลแก้เข้ามาเป็นโอกาสของทางด้านลุงเหงาอีกครั้งนึงก็เปลี่ยนข้างบ้างแล้วจอบแดนกลางจังหวะนี้นี่พยายามใช้เท้างัดขึ้นมาเร่งครับสิรินันท์แต่จังหวะนี้นี่งัดไม่ขึ้นคะแนนไล่มาเป็น10เท่าอิตเมศธนารบไปมาเจรวันแต่จังหวะนี้นี่ต้องแก้ข้ามาจังหวะนี้นี่พยายามจอดหน้านี่แม่น้ำหนักเบาไปทีนี้ครับบอลไปติดเน็ตตกในแดนตัวเองเป็นทางด้านของลูกเงาครับขยับขึ้นนำบ้างครับ11-10ทำไมจะมาที่กันอิตเมศจอดมาในแดนหน้าแล้วรับมาเป็นโอกาสของทางด้านลุงเหงาแล้วแต่ปาคอนคลิปจังหวะนี้นี่ยังได้อยู่เจรบันสมนึกแกะข้ามาตะเกียงสักพลิกเด็กมาแล้วจังหวะนี้ครับปาคอนปาคอนตบมาเจอบล็อกเต็มๆยังรอไว้ได้อยู่จังหวะนี้ปาคอนก็ใส่กันเจอบล็อกจังหวะนี้นี่ชื่อถูกไงมีกำลังใจอะไรนะไม่น้องนะจิรวันปาคอนตะเบียดปาคอนอีกครั้งหนึ่งยังรอไว้ได้อยู่ทางนรกกดปะแดนหลังยังรอไว้ได้ดูใจให้คะแนนไหลมากกว่านี้ครับแม่ต้องเบรกเกมกันก่อนโอกาสวันนี้ครับเติมเข้ามาเล่นกันใหม่ครับวารุณีเติมเพื่อนมาที่ใครสวยๆพิตตี้ปะขอยกมาหัวสามปิดตาดีก็ไปแต่วันนี้นี่เอาไปทางซีรีส์ธีรพลธีรวันยกมาตะเกียงสักก็ไปเพราะขาดักลบผมนึกแม่แล้วแต่ว่าพี่นี่มองเช็คตำเลยแล้วว่าแรงและคุณออกหลังกันใหม่ปาคอนไหลมาให้มาแล้วยอดตาว่านี่พื้นที่ว่างนี่แม่สติสมาธิสายตาเฉียบคมครับเห็นพื้นที่ว่างนี่ยอดใส่ทันทีต่อ17ผมไปเติมครับเกินตักเกินตักแต่จังหวะนี้นี่รับไม่ดีครับบอลแรกครับผิดอยู่2-3คะแนนครับโดนทางด้านของกองกลางมานี้ครับจี้มาติดคะแนนกลับมาอยู่ที่17เท่าแต่ก็ต้องเบรกแต้มเบรกคะแนนของกองกลางมานี้กันก่อนครับลุงเหงาดูว่า30วินาทีครับจะแก้เกมอย่างไรครับตาโพกลงทีเด็ดลงไปหลายตัวครับสำหรับทางด้านของ
ลุงเหงาครับมีทางด้านของนิรนันท์พงศพรหลายตัวเลยทีเดียวครับแต่ยังไม่ได้ลงครับก็ประชาสัมพันธ์ครับมีน้องๆครับหนูๆเราประชุมกันต่อในแรกแล้วแหมยังเสมอกันที่17เท่าทฤษฎียังได้อยู่กีตี้ยกป้าหัวสับป้าขึ้นใส่ยัดเตะบล็อกแต่ยังรอไม่ได้อยู่พยายามจะประเด็นเอาแก่มาได้เป็นโอกาสอีกครั้งนึงครับของการพาณิชย์และตะวันนี้วีรพลแหมจังหวะนี้นี่ไม่พักตะเกิงสักที่มากิสตีกิตตี้ไหลมาปาคอนตัวใจจังหวะนี้นี่เอาไม่ลุงเหงาครับขอเวลานอกจะเปลี่ยนเกมได้หรือไม่ปาคอนเตอร์ได้กิตตี้ยกมาปาคอนเดินกับตัวใจไม่เหลือจังหวะนี้นี่แล้วก็เป็นการขอเวลานอกที่ได้ผลครับสำหรับทางด้านของลุงเหงาพยายามครับที่12เท่าปาคอนเติบที่มาแต่บอลแรกครับไม่พยายามจะตามมาแก้ครับเหลือมันตกลึกบอลมันใกล้ตะข่ายใกล้นี่ก็ไปสามารถที่จะนำกลับไปเล่นใหม่ได้ขยับขึ้นนำอีกครั้งครับลุงเหงา23ต่อ22ดูว่าปาคอนเลือกตีมาที่เดิมจิรพลจังหวะนี้นี่ตะเกิงสักจอดมาแล้วเป็นโอกาสของข้างล่างลุงเหงาเดินกลางไปต่อแก้กับมาแล้วลุ้นมาจังหวะนี้นี่ปาคอนใช้เท้าแก้วขึ้นมาเล่นได้ไหมแต่วันนี้นี่ยังอยู่ที่ทางด้านของกาบานิตะลุกของฝ่ายในวันนี้เป็นคะแนนเหมือนกันไม่ยอมไม่ห่างเหมือนกันครับสำหรับทางด้านของกองการบานิตขยับมาเป็นที่13เท่าดูว่าใครจะขึ้นเต้นก่อนกันลงไปเจอว่าเป็นทางด้านของวารุณีวารุณีคิตตี้ปาคอยกมาหัวซ้อมกิตติดีเห็นพื้นที่บ้านก็ใส่จีรวันยังรองได้แล้วจากวันนี้ตะเกิงสัตว์ก็ใส่เป็นคะแนนเอาละครับแม่เป็นทางด้านของมีโอกาสดูกันยาวๆหรือไม่ว่าเสิร์ฟปิดเกมหรือไม่ครับวารุณีกิตติรับมาไม่ดีครับนะจังหวะนี้เป็นทางด้านของวารุณีครับแม่เปิดเสิร์ฟปิดเกมเซตแรกของทางด้านของการพาณิชย์นักกีฬาหลังเส้นเลยครับแต่ตอนนี้สัมผัสมือเปลี่ยนแดนครับอย่างที่บอกว่ามาแรงในช่วงท้ายเกมครับสำหรับทางด้านกองการพาณิชย์ขอเสียงตบมือให้กับนักกีฬาสักคู่นะแม่ตอนนี้ครับนี่แหละกำลังใจดีๆจากเสิร์ฟมาบอลแรกตะเกิงสักจิรวัฒน์ไหลไปหัวเสาเคาะมาแล้วตีติดบล็อกแล้วในวันนี้หลงเลยเอาแล้วครับขยับมาเป็น3เท่าปาคอนครับปาคอนส่งรายชื่อมาตอนนี้นี่เสิร์ฟมาจังหวะนี้ผู้สินยกออกนะครับวันนี้บอลแรกยังรองได้แล้วเข้ามือยกมาไหลหลังมานิดนึงแป๊บจังหวะนี้ยังแก้ไขได้อยู่ยังเป็นเกมของทางด้านกองการพันธุ์ซีบอลขับมาเป็นเกมรุกของทางด้านลุงเหงายกมาหัวเสาอีกครั้งปาคอนเข้าไปจังหวะนี้ทัดบอลได้คะแนนครับ4ต่อ4ครับเร็วเลยแล้วพยายามแก้ไขซีบอลกลับมาหรือเปล่าจังหวะนี้ยังเคาะไปหนักเลยเดียวแหลมร้องได้อยู่เรียบร้อยครับในตำแหน่งนี้ขยับไปเป็น12ต่อ9เราประชมกันต่อครับแก้เกมแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ภาษาก็แก้เข้ามาจะเป็นสักรองไม่ได้จีรวันยกมาหัวเสาวีรพลแต่จังหวะนี้ย้อนเข้ามาทิตตี้ยังรองได้ปาคอยยกมาแต่ก็ไม่กดไปจังหวะนี้ให้ไปคะแนนของทางด้านลุงเหงาเข้ามาไล่มาครับ10ต่อ12มีการเปลี่ยนผู้เล่นครับแหมเอาทางด้านของอิสเดียวมาพักตรงทางด้านของยุรนันท์ลงไปแทนเอิงฟักยกมาจังหวะนี้หัวเสาแล้วกดใส่จังหวะนี้นี่แม่แดนหลังครับแม่ผีที่ว่างจังหวะนี้ครับพยายามหนีอีกครั้งครับ13ต่อ10ธีรพลเปิดเข้ามาเล่นกันใหม่แต่แล้วเช็คจังหวะนี้นี่มองว่าเป็นการทัดบอลนะครับแม่ผู้ตัดสินให้เป็นการทัดบอลให้เป็นคะแนนของทางด้านกองการมานี้ครับกองการมานี้ธีรพล
ธีรพลเปิดมาลูกนี้นี่ออกหลังไปทางด้านของลุงเงาครับเติมก็ไม่ได้กับนายตาพรเติมที่มาที่ทางด้านของตะเคืองศักดิ์บอลแรกรับไปดีแต่จังหวะนี้ธนารบรับพิกเด็ดยังรองไว้ได้คิตตี้กลับมาที่ทางด้านคิตตี้ได้จังหวะนี้นี่ทางโมเมนต์จอดได้ด้วยครับจังหวะนี้ครับแหมเกิดใหม่ครับปารุณีตาพรกลับมายุรนันยุรนันยุกปาคิตตี้ยอดใจกลางยังรองไว้ได้อยู่แต่พอสามตะเคืองศักดิ์ตบแก้ไขเข้ามายังได้อยู่ยุรนันยุกมาคิตตี้ก็มาในหลังยังรองได้อยู่ครับของการปาริสวีรพลตะเกิดสักแต่จังหวะนี้สีบอลก้ามาแรง7ต่อ13ตาคอนยุระนันแต่กะจะเล่นเร็วจังรอก็ไปจังหวะนี้นี่บอลเติบที่มาตาคอนจังหวะนี้ยุระนันตั้งมาแล้วคิตตี้ยอดมาธีรวัฒน์จะรองได้ตะเกิดสักยอดมาเหมือนกันยุระนันตั้งมาคิตตี้ต่อมาตะเกิดสักในจังหวะนี้นี่รับผลออกด้านข้างคิตตี้แม่เปิดแมงเลยทีเดียวแม่หลุดออกด้านหลังตะเกิงศักดิ์ชี้มาที่ทางด้านของป้าคอนยุระนันแล้วยกมาป้าคอนขึ้นใส่จังหวะนี้นี่ยังรอไว้หน้าอยู่ตะเกิงศักดิ์กดใส่กับป้าบ้างแล้วลืมในแดนหลังแต่พื้นที่ว่างในแดนหลังแม่สายตานี้ตะเกิงศักดิ์เสริมก็ไม่ได้กันไหมครับตะเกิงศักดิ์มีมาที่ทางด้านของป้าคอนยุระนันยกมาในกลางและกดมาจาวางนี่นี่เรียบร้อยเห็นคะแนนของทางด้านลุงเหงาครับไล่มาครับ15ต่อ20ของยุระนันยุระนันแต่เสริมจี้มาตะเกียงศักดิ์ธีรวันวีระพุทธกดใส่จังหวะนี่นี่ถูกเล่นลีลาในการเสริมที่แพรวๆในทีเดียวป้าคอนรอบในการเสริมและเอ็ดเรียกที่มาที่ใครธนารบยังได้อยู่วีรพลยกมาธนารบหมดใจจ้าวันนี้นะถึงใจทางด้านของสุนทรพรลูกนี้เสิร์ฟมาแต่บอลแรกรับไปดีพยายามตามไปแก้ครับไปทันแล้วก็ขยับขึ้นแท่นครับกองกลางพาณิชย์24ต่อ18วารุณีครับจะเสิร์ฟปิดเกมเลยหรือไม่ปารุณีเสิร์ฟตีมาแล้วจังหวะนี้บอลแรกครับพอดีแล้วเป็นทางแรกของกองการพาณิชย์ก็เอาชนะไปครับในเซตที่2ครับ8 2ต่อ0เซตนักกีฬาท้ายก่อนครับสัมผัสมือพอเป็นทางด้านกองการพาณิชย์ครับเอาชนะไปครับทั้ง2เซตนักกีฬาสัมผัสมือขอเซตตบมือให้กับนักกีฬาทั้ง2ที่มีครั้งนึงครับแต่ก็จบไปด้วยความสนุกสนานนะครับคู่ต่อไปครับ